ลาเรายิ้มอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะด้วยอายุที่เลข3แล้วนะคะมันก็เริ่มที่จะมีริ้วรอยให้เห็นกันจะมีร่องแก้มนะใต้ตาก็จะมีริ้วรอยนะเป็นปัญหาของลิกเลยนะทำไมถึงอยากทำอัลเทอร่านะคะเท่าที่เคยศึกษาข้อมูลมาค่ะหลายคนบอกว่ามันเป็นวิธีในเรื่องของการดูแลผิวที่ดีค่ะคือทำให้ผิวเรามันมีความกระชับขึ้นนะคะหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยด้วยสำหรับปัญหาผิวริ้วรอยเล็กๆนะคะแล้วก็ริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะคะด้วยการทำอัลเทอร่าอัลเทอร่าเนี่ยเป็นการยกกระชับนะคะบริเวณกรอบหน้าด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็สามารถยกคิ้วได้ด้วยนะมันจะดึงตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะอัลเทอร่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าสามารถย้อนวัยผิวได้2-5ปีเลยทุกช็อตที่หมอยิงเนี่ยหมอจะมองเห็นนะคะจากหน้าจอเนี้ยว่าหมอกำลังทำที่ชั้นไหนอยู่ชั้นสแมทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ที่หมอยิงดับเบิลเดฟคือชั้นสแมท 4.5 มิลนะคะแล้วก็จะเห็นว่าประมาณ3มิลเนี่ยมันจะเส้นสีขาวๆนี่คือเส้นคอลลาเจนของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหมอจะยิงทั้ง2ความลึกนี้นะคะแล้วริ้วรอยของเราที่เรากังวลผิวจะเป็นชั้นตื้น 1.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะเฟิร์มทุกชั้นเลยป้ามาครบ1เดือนแล้วนะวันนี้นี่ก็มัดผมให้ดูกันเลยนะจะได้เห็นรูปหน้ากันแบบชัดเจนนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะผ่านมา1เดือนแล้วนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะก็คือบริเวณช่วงนี้ของลิกนะกรอบหน้าดูชัดเจนขึ้นนะคะผิวมีความเฟิร์มมีความแน่นขึ้นผิวยกกระชับมากขึ้นนะคะคือตรงเนี้ยตอนก่อนทำอ่ะมันจะมีความหย่อนคล้อยก็จะเป็นการทำที่ค่อยๆเห็นผลในระยะยาวนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยมันมีการกระตุ้นคอลลาเจนถ้าเกิดว่าทำอัลเทอร่าครบ1ปีแล้วเนี่ยจะทำต่อไหมนะก็คือคำตอบเลยคือทำต่อ